รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยท่านผู้ชมคะพบกับรายการระเบียงตายค่ะเราพามาหนังแรงถึงการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและก็นโยบายของรัฐบาลค่ะว่าจะมีการขับเคลื่อนผันผืนบ้างและถ้าพูดถึงเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพจังหวัดยะลาเป็นอีกหนึ่งแรงค่ะของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและการขับเคลื่อนในปีนี้จะมีการดำเนินการผันผืนบ้างและขับเคลื่อนไปแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจะได้รับผลประโยชน์หรือว่าตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของพี่น้องพันธุ์ผือมังนะคะวันนี้เราพาทุกท่านมานั่งแล้งที่สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาและตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านเกษตรจังหวัดยะลาค่ะท่านเกษตรกัสมันยะมาแลนั่นเองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะหัวหน้าขาถ้าพูดถึงพื้นที่จังหวัดยะลาแน่นอนว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรคนทรัพยากรพื้นที่ที่นี่พูดถึงคุณภาพของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นเรื่องของพื้นที่การเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเรื่องของผลไม้เป็นยังไงบ้างคะครับก็จังหวัดยะลาเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ามีพื้นที่ทั้งหมดนี่หนึ่งประมาณ 1.8 ล้านไร่ค่ะนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่ที่ปลูกผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืช4ชนิดหลักนะครับก็คือทุเรียนมังคุดลองกองและก็เงาะนะครับซึ่งทั้งพืช4ชนิดเนี่ยทุเรียนจะมีมากที่สุดตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเป็นที่ทราบกันดีนะครับเกือบ 90,000 ไร่แล้วนะครับแล้วก็รวมกับพืชอีกทั้ง3ชนิดนี้ก็จะรวมประมาณแสนเกือบแสนไร่ครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกไม้ผลนี่มากที่สุดในเขตภาคใต้ตอนล่างค่ะทำไมเขาถึงเรียกขานจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพคะสืบเนื่องมาจากว่ายะลาเป็นที่ทราบกันดีนะครับเป็นพื้นที่ที่อบอ้อมนะครับด้วยภูเขาะนะครับมีเทือกเขาสันกลาคีรีนะครับมีเทือกเขาบาลาฮารามีป่าบาลาฮารานะครับจากเทือกเขานี้ทำให้แล้วก็จะมีส่วนใหญ่แล้วไม้ผลนี้ที่ปลูกมากที่สุดโดยเฉพาะแถวเบตงแถวทานโตแถวบันดังสตาเนี่ยพื้นที่เหล่านี้จะเป็นลักษณะของพื้นที่ค่อนข้างจะลาดชันนะฮะจุดนี้เองทำให้ทุเรียนเนี่ยหรือว่าผลไม้อื่นๆเนี่ยผลผลิตที่ออกมาจะไม่ฉ่ำน้ำจะแห้งเนื้อจะแห้งจะอร่อยนะครับเป็นที่มาว่าทุเรียนเสด็จน้ำที่เราทราบกันดีนะครับจากสภาพเหล่านี้เนี่ยจากสภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปลูกไม้ผลชนิดต่างๆเป็นอย่างดีค่ะเมื่อสักครู่หัวหน้าได้พูดถึงว่าชนิดผลไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่โดยแบ่งส่วนแล้วก็มีทุเรียนมังคุดลองกองแล้วก็เงาะทีนี้พอพูดถึง4ชนิดนี้แล้วอยากจะทราบว่าคาดการณ์ในปีนี้ผลผลิตผลไม้ทั้ง4ชนิดจะไปในทิศทางไหนคะครับโดยการคาดการณ์เลยการคาดการณ์ในปีนี้เนื่องจากว่าอย่างนี้นะครับในปีนี้มีการฝนตกเยอะนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยนิสัยของไม้ผลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการกระทบแรงนะถึงจะให้ผลผลิตแต่ปีนี้สืบเนื่องมาจากว่ามีการฝนตกยาวนะแม้กระทั่งเดือนเมษาจะเห็นว่ายังมีฝนตกนะก็เลยทำให้ผลผลิตปีนี้เนี่ยคาดว่าจะลดลงนะครับตามที่ได้คุยกันแล้วก็คาดคะเนของไม้ผลปีนี้เนี่ยจะลดลงเหมือนทุเรียนเนี่ยปีที่แล้ว 50,000 กว่าเนาะปีนี้จะเหลือประมาณ 28,000 เนาะแล้วก็มังคุดก็เหลือประมาณ 1,300 ตันนะแล้วก็ลองกองจะเหลือประมาณ900กว่าตันนะครับแล้วก็
เงาะเนี่ยจะเหลือประมาณ600กว่าตันค่ะซึ่งจะลดลงเกินกว่า 50% จากปีที่แล้วถ้าเกินกว่า 50% จากปีที่แล้วผลผลิตในจังหวัดยะลาที่มีปริมาณน้อยทีนี้ความต้องการสูงอยากจะทราบว่าราคาทางตลาดทิศทางจะดีขึ้นไหมคะแนวโน้มนะครับค่ะตามที่ได้คุยกับในบริหารคณะกรรมการบริหารจัดการไม้ผลเนี่ยปีนี้คาดว่าผลผลิตเนี่ยราคาจะดีขึ้นประกอบกับจังหวัดยะลาเองได้เน้นการผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพนะครับเราจะเห็นว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเหมือนทุเรียนเนี่ยนะครับปี 2560นี่จะอยู่ประมาณเกรด A B นี่ก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี 2564นี่เกรด A B จะอยู่ถึง 61% แล้วก็คาดปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากว่าทางภาครัฐและก็เกษตรกรเองมีความตื่นตัวที่จะพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทำให้คาดว่าปีนี้ราคาจะดีขึ้นค่ะทีนี้อยากทราบว่าเกษตรกรเราเองค่ะณปัจจุบันเนี่ยเรามีการรวมกลุ่มขับเคลื่อนเป็นกลุ่มผลไม้ชนิดไหนบ้างคะครับการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เห็นภาพชัดเจนนะก็คือการรวมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ซึ่งเกษตรกรแปลงใหญ่นี่ยะลาเองนะครับทุเรียนนะเฉพาะทุเรียนนะมีทั้งหมด29แปลงค่ะซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เนาะเยอะๆมากเนื่องจากว่าเกษตรกรให้ความสนใจแล้วก็ลองกองเราก็มี2แปลงแล้วก็มังคุดอีก1แปลงจุดนี้เองเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะมีการลดต้นทุนการผลิตมีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตมีการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็ทำตลาดอย่างไรนะครับที่จะให้สามารถที่จะระบายออกไปอย่างไม่ขาดระยะครับหัวหน้าพูดถึงเรื่องของการตลาดแน่นอนว่ายุคโซเชียลยุคดิจิตอลอย่างนี้เนี่ยการตลาดก็จะต้องเปิดกว้างมากขึ้นเดิมทีเราขายที่บ้านขายที่สวนขายที่ตลาดณปัจจุบันเรายังขับเคลื่อนเหมือนเดิมทางช่องทางไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆอีกไหมครับผมยะลาเองเมืองเราตั้งใจไว้ว่าจะเป็นยะลาเมืองทุเรียนนะครับเป็นเมืองหลวงของทุเรียนในเขตภาคใต้ตอนล่างนะครับลงจะมีมากที่สุดในเขต7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยมีการขายผ่านสื่อออนไลน์ครับซึ่งตอนนี้น้องๆเนี่ยหันมาทำการเกษตรกันเยอะนะครับเด็กยุ่งใหม่แน่นอนนะครับเรื่องการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเขาจะเก่งทำให้การซื้อขายผ่านออนไลน์เนี่ยจะเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคก็ต้องการมากขึ้นนะฮะอยากจะได้ทุเรียนของยะลาแท้ๆอยากจะได้ผลไม้อื่นๆของยะลาแท้ๆนะครับจุดนี้เองจะกระตุ้นโดยหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันจุดนี้ค่ะครับในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะคะนอกเหนือจากทางเกษตรจังหวัดเองเนี่ยตัวผู้ที่เป็นเกษตรกรมีเข้ามาแบบให้เราเข้าไปดูแลเขาเรื่องนี้ด้วยไหมคะครับผมในตัวเกษตรกรเองเนี่ยนอกจากที่จะมีการตามสโลแกนจะใช้คำว่าเกษตรผลิตพาณิชย์ขายจุดนี้เองนะครับนอกจากที่เราจะ อบรมกันแล้วเนี่ยก็จะมีการนำอบรมต่อไปเนี่ยจะอบรมในเรื่องของสื่อออนไลน์ขายออนไลน์เนี่ยจำนวนร้อยกว่าคนจำนวนร้อยคนจะมาอบรมกันอีกครั้งนึงเพิ่มเติมเขามาคุยกับจังหวัดว่าเขาอยากจะได้ความรู้เหล่านี้นะครับที่จะช่วยกันจำหน่ายสินค้าของเขาเนี่ยผ่านออนไลน์ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเขาบอกว่าได้ราคาดีนะครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความต้องการของเกษตรกรเป็นความต้องการของเกษตรกรเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่พูดตั้งแต่ต้นว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะตอนนี้วัยรุ่นทั้งหลายก็ชอบมาทำการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกทุเรียนค่ะพูดถึงวัยรุ่นโยงไปนิดนึงถึงเรื่องของทายาทเกษตรกรกันบ้างตรงนี้ขับเคลื่อนโครงการทิศทางดีไม่ดียังไงบ้างตอนนี้เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในทางเกษตรแล้วเราจะใช้คำว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรที่มีคุณภาพนะเนาะแล้วก็จะมีน้องๆรุ่นใหม่นี่เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่ตอนนี้ได้รับการตอบรับจากพี่น้องจากทายาทเกษตรกรเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าผลิตไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานมากแล้วล่ะนะเพราะใช้ความรู้เหมือนอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นการรดน้ำเมื่อก่อนนะต้องใช้รถแบบสายยางนะและก็บางทีต้องใช้ยังใช้ระบบสปริงเกอร์ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่เขาสามารถที่จะใช้ระบบน้ำอัจฉริยะในการรดน้ำต้นไม้ต่างๆนะครับกำลังตื่นตัวในเรื่องนี้นะครับสามารถทำให้ประหยัดเวลาและก็ทำแล้วได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมาก
ค่ะแสดงว่าทายาทที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าได้เห็นทิศทางทางการตลาดแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตที่มีคุณภาพในพื้นที่นั่นเองท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามาแล้งกันต่อว่าการบริหารจัดการในปีนี้เนี่ยว่างนโยบายแล้วไม้ขับเคลื่อนกันพันเพลและสิ่งที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับทราบว่าปีนี้งานมหกรรมผลไม้จังหวัดยะลาจะจัดขึ้นไม้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงแก้มาบ้าช่วงแก๊ปมาฟากวันนี้ค่ะไอเดียดีภาพมาแรกค่ะครูพุ่มปัญญายาล่าต่อยอดผสมเมลอนสายพันธุ์ไม้ค่ะซึ่งจะแรงถึงเรื่องของการปลูกเมลอนว่ายากก็ยากง่ายก็ไม่ง่ายแรงต้องใส่ใจสักคิดนึงค่ะเกษตรกรคนที่สนใจหลายคนอาจจะคิดว่าการปลูกเมลอนเป็นเรื่องที่ยากและใช้ทุนสูงมาแลกทางนี้กันค่ะนายดอเลาะสตือบาประธานศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรอำเภอหาจังหวัดยะลาค่ะซึ่งท่านเป็นภูมิปัญญาด้านเกษตรได้หันมาใช้ภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรค่ะทำโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับไหวปลูกเมลอนได้120ตันค่ะโดยการใช้ไม้ไผ่เพราะว่าเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในพื้นที่นั่นเองผสมประสานค่ะกับท่อ PVC ตาข่ายคลุมโรงเรือนช่วยลดต้นทุนจากการสร้างโรงเรือนเล็ก5ถึง60,000ด้วยกันค่ะเหลือเพียงหมื่นว่าบาทเองพร้อมกับนำกระถางมาลงปลูกเมลอนสายพันธุ์คิโมจิหลังจากปลูกได้มาปีเศษค่ะสามารถแก็บผลผลิตได้2รุ่นแล้วสร้างรายได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบลองโน่นลองนี่ชายภูมิปัญญาที่มีต่อยอดการปลูกเมลอนโดยการนำเมล็ดพันธุ์เมลอนอารับหรือว่าของซาอุนั่นเองค่ะผสมเกสรขาวด้วยกันกับสายพันธุ์คิโมจิชายระยะเวลาลงปลูกรวม2เดือนด้วยกันผสมไปผสมมาค่ะตอนนี้ก็ได้ลูกผสมสายพันธุ์ไม้ได้ผลผลิตสวยงามทีเดียวค่ะส่วนจะบอกว่าสายพันธุ์คิโมจินะคะกับเป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติหวานหอมและร้อยทีเดียวค่ะเหนือก็เป็นสีเขียวส่วนสายพันธุ์อารับหรือว่าสายพันธุ์ซาอุนะคะเหนือก็เป็นสีส้มค่ะส่วนรสชาติก็รสชาติหวานหอมเหมือนกันค่ะขนาดลูกที่โตสุดกะ2โลตอนนี้ก็มีลูกค่าค่ะจองพันธุ์ผสมข้าวมาแล้วทั้งยะลากรุงเทพนราธิวาสโดยสั่งจองพันธุ์ออนไลน์ค่ะในส่วนของสายพันธุ์ที่จะตั้งชื่อก็ตอนนี้ยังไม่ตั้งชื่อนะคะเพราะว่ารอทางเกษตรกรว่าจะตั้งชื่อพันธุ์พืชค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียดีค่ะจากการต่อยอดภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลานั่นเองค่ะช่วงแก้มาบ้าเรามาแล้งกันล่ะในช่วงที่2ค่ะแหลกเดียวนี้เราได้เห็นแล้วว่าสภาพพื้นที่เป็นพันธุ์พืชแล้วก็ผลไม้ที่มีคุณภาพจะต้องขับเคลื่อนในหน่วยงานในมังส่วนนึงก็คือหน่วยงานภาครัฐอีกส่วนนึงคือเกษตรกรและสิ่งสำคัญคือถ้าไม่มีผู้บริโภคผลผลิตต่างๆเหล่านี้ต่อให้มีคุณภาพก็ไม่สามารถระบายสู่ตลาดได้นั่นเองค่ะมาคุยกันต่อในช่วงที่2นี้ค่ะนะคะเราพูดถึงว่าทุกๆปีเราก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องของผลไม้คุณภาพในปีนี้ค่ะมีการประชุมวางแผนกันหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะครับในการบริหารจัดการไม้ผลนะครับในปีนี้ก็ทางจังหวัดยะลาก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการไม้ผลนี้ไปแล้ว3ครั้งเนาะเพื่อที่จะวางแผนเรื่องที่1การคาดคะเนผลผลิตนะครับซึ่งได้นำเรียนไปแล้วว่าปีนี้ลดลงนะครับแต่ว่าการคาดคะเนเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลที่แม่นยำจะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนในการบริหารจัดการได้ดีครับหนึ่งในเรื่องของการคาดคะเนผลผลิตนะครับแล้วก็อันที่2ระยะเวลาที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาดนี่สำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วจะออกช่วงไหนมากที่สุดเริ่มต้นช่วงไหนมากที่สุดช่วงไหนนะครับจะทำให้เราสามารถที่จะวางแผนการตลาดได้นะครับอันที่3ก็คือด้านการตลาดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรา
เน้นไปที่การส่งออกเป็นหลักนะครับแต่ปีนี้เราจะเน้นให้เกษตรกรนี้มีการขายผ่านสื่อออนไลน์ด้วยทำให้มีการพูดคุยกันในแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการบริหารจัดการไม่ผลของจังหวัดยะลาค่ะเรื่องของผลผลิตล่ะคะในพื้นที่ของเราจะเริ่มแบบสามารถออกสู่ตลาดได้ทั้งทุเรียนมังคุดลองกองเงาะนี้ระยะเวลาแบบกี่เดือนถัดไปกันบ้างคะระยะเวลาตัวนี้นะครับของไม้ผลของจังหวัดยะลาเนี่ยนะครับระยะเริ่มแรกเนี่ยจะอยู่ประมาณเดือนกรกฎาคมปลายเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งปลายเดือนกรกฎาคมทุเรียนจะออกมาก่อนเลยนะก็คาดว่าปลายเดือนกรกฎาคมนี้พวกเราจะได้ชิมรสชาติของผลไม้จังหวัดยะลาแล้วนะครับโดยเฉพาะทุเรียนนะครับส่วนลองกองนี้ตอนนี้อาจจะออกล่าไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าดอกยังไม่ค่อยออกนะครับจะออกช่วงแรกก็คือทุเรียนนะครับซึ่งคาดการว่าจะพีคมากที่สุดจะมากที่สุดผลิตออกมากในช่วงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงกลางๆถึงปลายเดือนสิงหาค่ะนะครับแล้วผลผลิตปีนี้จะคาดการในส่วนของผลผลิตคือหมดฤดูกาลสักเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเหมือนปกติปีนี้หมดช้ากว่าเดิมหมดช้ากว่าเดิมสืบเนื่องมาจากว่าปีไหนก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่มีฝนตกเยอะนี่ทำให้ผลผลิตนี้จะออกช้าลงออกช้าลงไม่พอการเก็บเกี่ยวช้าลงนะยกตัวอย่างเช่นทุเรียนครับหมอนทองเองนะฮะเรากำหนดไว้ว่าเออกี่วันนะร้อยกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่ามีฝนตกในช่วงที่เราคาดการว่าจะเก็บผลผลิตได้แล้วเนี่ยถ้าหากมีฝนตกในช่วงนั้นก็จะออกไปอีกหนึ่งอาทิตย์โดยประมาณนะให้ช้าออกไปนะครับค่ะแสดงว่าใครคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่เนี่ยอยากกินเรียนยะลาก็มีเวลาได้ยาวปีนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงเฉพาะห่วงเวลากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลามีไม่กี่เดือนเพราะว่าผลผลิตเนี่ยสังจองคามปีนะคะของพื้นที่จังหวัดยะลาใครปีนี้อยากจะกินหรือว่าอยากจะชิมเรียนยะลานะคะอย่าลืมปักหมุดมาเลยที่เกษตรจังหวัดเพราะว่าสามารถที่จะนำส่งให้กับท่านผู้ชมได้แต่ว่าต้องจองมาก่อนนะคะไม่ใช่ว่ายากได้แล้วก็ได้เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าทุเรียนคุณภาพในพื้นที่เนี่ยจะต้องมีการสั่งจองค่ะแล้วทีนี้อีกหนึ่งส่วนแน่นอนว่าการขับเคลื่อนทิศทางของแต่ละปีเนี่ยมุมมองหรือการบริหารก็จะต่างกันในปีนี้สิ่งที่เราคาดการแล้วก็คิดว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอยู่มีเรื่องอะไรไหมคะที่แบบยังเป็นข้อกังวลนะคะข้อกังวลอันที่หนึ่งก็คือที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์มาตลอดก็คือในเรื่องคุณภาพการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคนะครับเรารู้ว่าจังหวัดยะลามีผลผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพแต่จะทำอย่างไรถึงจะรักษาความดีนี้ไว้ถึงจะให้ผู้บริโภคได้ไว้วางใจจุดนี้เองนะครับทางจังหวัดยะลานะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ร่วมกันอบรมร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวผู้ปลูกผลไม้เนี่ยได้ตระหนักถึงการทำให้ผลผลิตเหล่านี้มีคุณภาพนะครับอันที่สองคือการให้ความรู้ในเรื่องของการตลาดครับจะทำอย่างไรนะครับที่จะสามารถขายได้ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือในเรื่องของการตัดทุเรียนอ่อนจะเป็นมาตรการหลักของยะลาค่ะนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราให้ความเข้มข้นจุดนี้นะครับเพื่อที่จะให้ผลผลิตของยะลาเนี่ยสามารถเป็นทุเรียนที่สุกจริงๆนะกินแล้วอร่อยค่ะนะครับเรามีคณะกรรมการลงไปตรวจสอบที่แปลงไหมคะถูกต้องถูกต้องครับจะมีกรรมการตรวจสอบว่าฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับปีนี้พยายามตัดให้ผลผลิตที่อย่าตัดทุเรียนอ่อนนะให้สุกแล้วกันนะครับซึ่งได้รับประโยชน์ทั้งเราทั้งผู้ผลิตเองแล้วก็ผู้บริโภคจะได้ของอร่อยอร่อยไปกินค่ะแน่นอนว่าส่วนหนึ่งของการดำเนินการที่จะทำให้เกิดคุณภาพของผลผลิตเนี่ยก็คือเกษตรกรทีนี้เกษตรกรบางท่านบอกว่ามีความพร้อมแต่ความรู้ยังไม่พร้อมเรามีข้อแนะนำอะไรให้กับคุณผู้ชมหรือว่าเกษตรกรณเวลานี้บ้างตอนนี้นะครับเราก็ได้มีการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์ผ่านขั้นตอนต่างๆนะครับโดยครบวงจรนะครับเราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมาอย่างต่อเนื่องในการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพนะครับจังหวัดเองก็
ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดรวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆนะฮะให้ความรู้กันมาตลอดนะครับจุดนี้เองถ้าเกิดว่าเราให้ความรู้กันมาตลอดแล้วก็กระตุ้นให้เกษตรกรเห็นคุณค่าของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพนี้จะทำให้ผลผลิตคนยะลามีคุณภาพค่ะพูดถึงปีที่ผ่านมาเราจัดงานมหกรรมผลไม้ลักษณะของการออนไลน์เพราะว่าด้วยติดสถานการณ์โควิด19ในปีนี้จะทำในรูปแบบเดิมหรือมีการควบคู่กันด้วยยังไงคะในปีนี้นะฮะจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะค่ะปีนี้เราจะจัดลักษณะของคล้ายๆกับตอนปี62เนาะหลายปีที่ผ่านมาเราหยุดพักมาประมาณ2ปีค่ะนะต่อไปเราจะคืนมาจะจัดที่เบื้องต้นได้กำหนดไปที่สนามโรงพิธีช้างเผือกที่เราจัดกันทุกปีปีนี้เราจะมีการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้มาร่วมงานได้จับจ่ายใช้สอยนะครับทั้งในเรื่องของจัดซื้อผลไม้ที่ของอร่อยอร่อยแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆปีนี้คาดว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะจัดแบบปกติเลยนะครับผลไม้หลักๆของยะลาไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองมังคุดเงาะนี่นะครับแล้วก็พืชผักต่างๆเช่นข้าวโพดพวกนี้นะฮะก็จะมีการประกวดเป็นประจำทุกปีครับค่ะก็คือดูว่าฤดูกาลปีนี้ผลไม้หรือว่าพืชผลชนิดไหนที่มีอยู่ในพื้นที่เกษตรกรปลูกเยอะก็จะนำผลผลิตนั้นมาร่วมกันประกวดใช่ไหมคะแล้วคาดการไหมคะว่าปีนี้เนี่ยการตอบรับของเกษตรกรจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเราทิ้งทวนมาตั้งแต่ปี62อั้นมาจนถึงปีนี้ค่ะเพราะคาดการว่าปีนี้จะได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้การที่เกษตรกรให้ความสนใจในการคุณภาพในงานเราจะให้มีถึงวิชาการด้านนี้ด้วยแล้วก็มีการจำหน่ายผลผลิตให้ด้วยตัวนี้เองจะทำให้เกษตรกรมีความสนใจคาดว่ามากขึ้นแล้วก็นอกจากยะลาแล้วคาดว่าจังหวัดใกล้เคียงจะมาดูด้วยค่ะแล้วมีอะไรฝากบอกเกษตรกรสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมการประกวดผลไม้หรือว่าพืชผลชนิดต่างๆนะคะการประกวดผลไม้แล้วก็พืชผลชนิดต่างๆแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรนะฮะอันดับที่หนึ่งก็คือคุณภาพนะครับสืบเนื่องมาจากว่าตั้งใจจริงก็คืออยากจะให้พี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์สำคัญที่สุดครับค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้หัวหน้าได้พูดถึงว่าเรื่องของผลไม้คุณภาพแน่นอนว่าถ้าเราพูดถึงผลไม้เนี่ยผลไม้ไทยเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่ติดอันดับโลก ในเรื่องของรสชาติใช่ครับอยากจะให้เชิญชวนประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนร่วมทานผลไม้ไทยครับท่านผู้ชมครับอยากจะฝากถึงผลไม้ของยะลาเนาะโดยเฉพาะทุเรียนนะฮะมังคุดลองกองแล้วก็เงาะเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่อร่อยนะครับที่เนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมเนี่ยทำให้ทุเรียนเนี่ยแล้วก็ผลไม้อื่นๆยะลามีคุณภาพนะครับพี่น้องเกษตรกรเองของเรามีความตั้งใจนะที่จะผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคขอฝากในความทรงจำขอฝากในอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมผลไม้ของยะลานะครับค่ะถ้าสนใจติดต่อได้จากหน่วยงานไหนได้บ้างคะตอนนี้นะครับสามารถที่จะประสานงานแต่ละอำเภอได้นะครับแต่ละอำเภอสำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดเองก็ประสานได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนะครับได้ช่วยกันนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะหัวหน้ามานั่งพูดคุยค่ะถึงการขับเคลื่อนนะคะเรื่องของการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในปี2565ของพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะและการขับเคลื่อนนี้ล่ะค่ะจะตอบโจทย์ผลผลิตส่วนหนึ่งและตอบโจทย์เรื่องของราคาสินค้าที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของผลไม้สุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนค่ะได้รับประโยชน์ไปเต็มๆกับนโยบายการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐและก็นโยบายรัฐบาลนั่นเองค่ะค้นมาค่ะจะพาทุกท่านมาหนังแรงถึงกิจกรรมกระบวนการเรื่องอะไรที่จะตอบโจทย์ในการพัฒนาสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยหน่วยงานภาครัฐด้วยนโยบายรัฐบาลติดตามได้ในรายการระเบียงตายทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีทีมงานและไปร่วมไปถึงท่านเกษตรจังหวัดต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ